พี่ผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษจริงคุณประเทศอย่างคุณน่ะมันต้องเอามันเป็นคำต้องห้ามครับพี่ครับมันเป็นคำต้องห้ามที่ห้ามพูดเลยในสนามบินเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือคำต้องห้ามตำนั้นคือต้องห้ามพูดครับพี่ห้ามพูดถ้าเขามีจริงแล้วเขาบอกว่าไม่มีล่ะครับก็นั่นแหละคือห้ามพูดคำนั้นเพราะว่าห้ามพูดคำนั้นเป็นคำต้องห้ามห้ามพูดในสนามบินนะครับผมหวังดีนะครับผมหวังดีนะแต่คุณต้องตรวจสอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรเราก็มีขั้นตอนการตรวจสอบแล้วแต่อันดับแรกเลยคือผู้โดยสารคือห้ามพูดคำนั้นก็ใช่ไหมครับมันเป็นคำต้องห้ามมันมีกฎข้อบังคับอยู่แล้วอันนี้ไปเปลี่ยนกฎมาเลยครับเอ้าก็ต้องแจ้งต้องเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้เดี๋ยวผมเคลียร์นายกให้โอเคถ้างั้นคุณกลัวเองไหมเพราะอะไรคำว่าพูดกฎดีใครเป็นคนกำหนดใครเป็นคนกำหนดกฎของอะไรครับกำหนดเนี่ยใครเป็นคนกำหนดกฎอันนี้กรมการบินพลเรือนเป็นคนกำหนดแล้วเขาขึ้นตรงกับใครที่เดินทางที่เมาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้เมาผมพูดความจริงในเมื่อเราต้องการตรวจสอบเราต้องการอยากรู้ว่าผมพูดว่าผมอัมเนี่ยผมแกล้งใช่ไหมใช่ไหมครับถูกไหมถ้าผมมีระเบิดจริงผมบอกไม่มีระเบิดแล้วเจ้าหน้าที่จะรู้ได้ไงว่าระเบิดที่มาเนี่ยมันไม่มีจริงๆในเมื่อผมมีมาจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าผมบอกผมไม่มีแล้วถ้าผมบอกว่าระเบิดเนี่ยมันไม่มีแต่ผมบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่มีมันคืออะไรหัวหน้าคุณคือใครคุยกับผมได้ไหมได้แล้วเดี๋ยวลงไปคุยกันเนี่ยได้ผมแจ้งแล้วได้แล้วรู้หรือเปล่าผมคือใครไปคุยกับหัวหน้าผมดีกว่าได้นะได้รอได้คุณนะครับได้พอหัวหน้ามาคุยจะได้รู้เรื่องคือยังไงผมแก้ว่าผมแก้ว่าเราถูกระเบิดผมอยากทดสอบพี่จะทดสอบใครอ่ะทดสอบว่าเขาจะผมเขาบอกผมเอาไปเดียวผมบอกแล้วมันพูดได้ผมบอกว่าผมเอาระเบิดห้าแล้วพี่พูดทำไมพี่มีหน้าที่จะพูดเหรอใช่ครับผมมีหน้าที่อะไรคุณมีหน้าที่คุณมาจากไหนผมไม่องค์กรรักไม่ต้ององค์กรรักหรอกเอาบัตรมาองรักคนไหนโอเคองไหนที่คุณพูดอ่ะไม่ต้องบินวันนี้ไปโรงพักเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณไปเอาบัตรมาผมบัตรผมไม่ต้องมาบัตรมาอ้างคุณเอาบัตรมาจบเดี๋ยวผมจัดการไม่ใช่ครับผมขอโทษด้วยผมขอร้องครับผมไม่ต้องมาผมร้องผมมีไอ้นี่ครับผมมีอย่างมีงานที่เสียอย่างนี้นะคุณจะมีงานที่เสียอะไรผมขอโทษด้วยผมไม่เคยอยู่เหรอเดี๋ยวผมขอโทษที่ผมขอโทษด้วยจริงๆผมมีงานที่เสียคนอื่นคุณอ้างว่าคุณอยู่ผมไม่อ้างไม่ได้อ้างครับผมพิเศษจริงๆแต่ว่าผมไม่ต้องที่ผมขอโทษจริงๆครับผมขอโทษจริงคุณไม่ใช่อย่างคุณมันต้องเอาไม่เอาคือผมอาจจะเข้าใจผิดกันนิดหน่อยครับผมขอโทษจริงๆพี่ผมไม่ทำจะมาเทศไทยเทศยังไงผมขอโทษจริงๆครับพี่แต่ว่าผมขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงๆครับแต่ว่าพี่ครับไม่คุยผมไม่คุยแล้วพี่ครับคุยในทางสารตกไม่คุยผมไม่คุยเดี๋ยวเขาถ่ายภาพแล้วคุณมาอ้างพูดอ้างโน่นอย่างนี้ไม่อ้างครับไม่ได้อ้างเดี๋ยวผมขอโทษจริงๆเพราะว่า
เกี่ยวครับเกี่ยวเดี๋ยวพี่จะเกี่ยวทำไมผมขอจริงผมมีภารกิจสำคัญคุณท่าใครเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปต้องไปดูแลตรงเลยเดี๋ยวผมดูแลพี่ผมขอโทษผมไหว้แล้วพี่ผมไหว้แล้วพี่ต้องไหว้ผมผมออกไปเมียผมรออยู่พี่คุณเมียคุณมาพูดอะไรเรื่องอะไรอ่ะคุณท่าคุณใครเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้ผมกำลังขายผมขอโทษจริงๆครับพี่คุณสภาพคุณไม่พร้อมอย่างนี้คุณไม่เดี๋ยวผมให้ดูรูปครับพี่คุณจะมาพูดทำไมขันเรือไหมขอโทษจริงครับขันเรือครับผมขอโทษจริงครับพี่รุ่นไหนรุ่น43ครับคุณรุ่น43ผมกราบเลยพี่ผมกราบเลยครับมึงมีรุ่น43เหี้ยกูรุ่นไหนพี่ตบได้เลยครับตบได้เลยครับพี่